clouds pass, the skies are clear. จงหารากที่3ในลองอ่านสินักเรียนอ่านเองจงหารากที่3ของลบ512เนื่องจากรากที่3ของลบ512นะคะเราจะเขียนให้มันอยู่ภายใต้เครื่องหมายรากนะคะก็คือลบ8คูณลบ8คูณลบ8วิธีการก็คือนะคะนักเรียนก็ดูว่าจำนวนเต็มใดที่ยกกำลัง3แล้วเท่ากับ512มันก็คืออะไรคะ8แต่เขาต้องการรากที่3ที่เป็นลบเพราะนั้นก็ต้องเป็นลบ8นะคะเราก็เลยบอกว่านะคะเขียนภายใต้เครื่องหมายรากไปก่อนนะคะลบ8คูณลบ8คูณลบ8แล้วมาเขียนตามนิยามถ้าเขียนตามนิยามก็จะเป็นอะไรคะรากที่3ของ512ยกกำลังอะไรคะ3รากที่3ของ512คืออะไรคะ8แต่ต้องการรากที่เป็นอะไรคะลบแล้วก็เอาลบ8มายกกำลัง3ตามนิยามตามนิยามเมื่อกี้นี้เห็นไหมรากที่3นะคะยกกำลัง3รากที่3ของ A ยกกำลัง3ก็เท่ากับ A เพราะฉะนั้นรากที่3ของลบ512ยกกำลัง3ก็เท่ากับลบ512เพราะฉะนั้นรากที่3ของลบ512ก็คือลบ8เราก็นำลบ8มายกกำลัง3นะคะออกมามันก็จะได้ลบ512นะแต่เราต้องการหารากที่3แล้วก็ถอดมาตัวเดียวนะถอดรากมาตัวเดียวก็คือลบ8ถอดเครื่องหมายรากออกมาแล้วนะคะยกกำลัง3คือมี3ตัวรากที่3ก็ออกมานะถอดรากที่3ก็มาตัวหนึ่งนะดังนั้นรากที่3ของลบ512ก็เท่ากับลบ8ทำเหมือนในหนังสือละค่ะเพียงแต่เปลี่ยนตัวเลขนะคะนักเรียนจะได้พบตัวเลขบ่อยๆนะคะหลายๆจำนวนนะคะในหนังสือเรียนก็คือลบ729ใช่ไหมคะก็คืออะไรยกกำลัง3ลบ9ลบ9ยกกำลัง3เพราะนั้นรากที่3ของลบ729คือลบ9แต่ครูมานำเสนอนักเรียนนี้คือลบ512เพราะนั้นรากที่3ของลบ512คือลบ8นะคะนักเรียนก็จะพบ2จำนวนละนะต่อไปคงจะเรียบร้อยแล้วนะคะครูบอกให้นักเรียนเนี่ยเอาดินสอเนี่ยนะคะเขียนลงไปในหนังสือควบคู่ไปกับลบ729เนี่ยนักเรียนก็เขียนไปลบ512แล้วเขียนลบ8คูณลบ8คูณลบ8ถอดออกมานะคะทำคล้ายๆกันอ่ะต่อไปตัวอย่างที่2อ่านสิคะอ่านทุกคนจงหารากที่3ของเศษ27ส่วน64นะคะดูวิธีการเขียนนะคะบอกหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกับการใส่วงเล็บต้องใส่ค่อมให้ทั้งเศษและส่วนดังนั้นเวลาเขียนรากที่3นะคะไม่ว่าจะเป็นรากที่2รากที่3นะคะก็ต้องเขียนค่อมให้หมดทั้งเศษและส่วนถ้านักเรียนไปเขียนแค่นี้แค่เศษ
็แสดงว่าถอดรากที่3เฉพาะเศษส่วนถอดไหมคะไม่ถอดก็เช่นเดียวกับนะคะการใส่วงเล็บถ้าใส่เฉพาะตัวเศษนะคะแล้วไปยกกำลัง3ก็แสดงว่ายกเฉพาะเศษส่วนก็ไม่ยกกำลังนะคะต้องใส่ค่อมให้หมดอย่าลืมนะคะเพราะนั้นเวลาสอบไอ้เล็กๆน้อยๆเนี่ยตัดคะแนนนะเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะคะนักเรียนต้องมีความรอบคอบระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากรากที่3ของเศษ27ส่วน64จะเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็มาดูเศษก่อนเศษคือเท่าไหร่คะ27อะไรที่จำนวนอะไรจำนวนเต็มอะไรที่ยกกำลัง3เราได้27มีไหมคะ3 33 9 93 27แสดงว่า3ยกกำลัง3ตัวส่วนล่ะคะ64อะไรคะ4 44 16 16 4 64ดังนั้นเราก็ได้แล้วว่าเศษก็คือ3ยกกำลัง3ส่วนก็คือ4ยกกำลัง3เราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนที่คูณกันก่อนเห็นไหมคะ3ส่วน4คูณ3ส่วน4คูณ3ส่วน4และเราก็เขียนให้อยู่ในรูปนิยามอยู่ในรูปนิยามก็คือเอามายกกำลัง3อยู่ภายใต้เครื่องหมายลากนะคะใส่วงเล็บเห็นไหมคะค่อมทั้งเศษและส่วนแล้วก็ยกกำลังมีอีกเตือนอีกกรณีหนึ่งนะคะนักเรียนหลายหลายคนเวลาใส่วงเล็บบางทีแทนที่จะเขียนเลขชี้กำลังอยู่ข้างนอกมาเขียนอยู่ข้างในอีกผิดไหมคะผิดนะไม่ใช่ว่าพอถ้า3เศษ3ส่วน4แล้วเลขชี้กำลังเลข3ใช่ไหมนักเรียนก็มาเขียนข้างในเนี้ยก็ไม่ได้ต้องอยู่นอกวงเล็บนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะต้องระมัดระวังนะคะมันก็ผิดอีกแหละนะคะผิดความนะเพราะนั้นต้องทำให้ถูกต้องถ้ามาใส่เลขชี้กำลังเลข3ตรงเลข3เนี่ยแสดงว่าเลข4ก็ไม่ได้ยกอีกแล้วนะคะเพราะนั้นต้องค่อมก่อนนะคะใส่วงเล็บค่อมให้หมดถอดรากที่3ออกมาว่ารากที่3ของเศษ27ส่วน64ก็เท่ากับเศษ3ส่วน4นะคะดังนั้นรากที่3ของเศษ27ส่วน64เท่ากับเศษ3ส่วน4อย่าลืมนะคะรากที่3มีกี่ค่ากี่ค่าคะค่าเดียวต่อไปตัวอย่างที่3เรียบร้อยนะคะเรียบร้อยไหมแค่เปลี่ยนตัวเลขแค่นั้นเองในหนังสือเป็นเศษ8ส่วน27 8ก็คืออะไรคะ2ยกกำลัง3 27ก็3ยกกำลัง3เหมือนเดิมต่อไปตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ก็เป็นทศนิยมจงหารากที่3ของ 0.125 เอ๊ะลงท้ายด้วยเลข5มันน่าจะตัวอะไรนะคะ5ยกกำลังอะไรคะน่าจะเป็น5ยกกำลังอะไรคะกำลัง3นะคะเพราะรากที่3เนี่ยครูก็ไม่น่าถามเลยใช่ไหมเพราะรากที่3มันก็ต้องยกกำลัง3แต่ลองถามอย่างนั้นแหละนะเผื่อใครที่อยากเผลอตอบบ้างเนื่องจากรากที่3ของ 0.125 ก็ยมกี่ตำแหน่งเลยคะเนี่ย3ตำแหน่งดังนั้นตัวจำนวนที่มายกกำลัง3ต้องเป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะคูณกัน3ครั้ง1ตำแหน่งคูณกัน3ครั้งก็จะได้3ตำแหน่งอะไรล่ะเมื่อกี้อะไรนักเรียนบอก5ก็เป็น 0.5 0.5 คูณ 0.5 ก็ได้55 25ทศนิยม2ตำแหน่งก็เป็น 0.25 ค
คูณกับอีก 0.5 25คูณ5 125ทศนิยม3ตำแหน่งก็ได้แล้วนะคะดังนั้นเขียนอันนี้ครูไม่ได้เขียนอยู่ในรูปการคูณครูเขียนอยู่ในรูปอะไรเลยนิยามนักเรียนเขียนอยู่ในรูปการคูณก่อนก็ได้เพราะครูทำตามหนังสือนักเรียนจะเขียนว่าอะไรคะ 0.5 คูณ 0.5 คูณ 0.5 ก็ได้แล้วก็มาเขียนตามนิยามนะคะว่า 0.5 ยกกำลัง 3 อยู่ภายใต้เครื่องหมายลากแล้วก็ทำไมคะถอดลากเท3ออกมาก็คือ 0.5 แล้วก็สรุปว่าดังนั้นรากที่3ของ 0.125 เท่ากับ 0.5 ในหนังสือของนักเรียนเป็น 0.008 ก็คือ 0.2 ใช่ไหมรากที่3ถ้ามีวิธีทำก็ต้องมีคำว่าตอบนะคะสมัยนี้นักเรียนไม่ค่อยเขียนนะคะสมัยนี้นักเรียนไม่เขียนวิธีทำแล้วก็ไม่เขียนตอบแล้วก็ไม่มีขีดเส้นขั้นข้อด้วยนะคะขีดเส้นใต้นะคะใต้คำนะใต้คำยังไม่ขีดบางคนขั้นข้อก็ยังไม่ขีดเลยนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นขั้นข้อด้วยต่อไปตัวอย่างที่4จงหารากที่3ของ21คิดสิคะมีอะไรไหมจำนวนเต็มอะไรที่ยกกำลัง3แล้วได้21ไม่มี33 993 27เกินไหมเกินนะคะ22 442 8ถึงไหมไม่ถึงมีไหมไม่มีไม่มีก็ทำยังไงเราก็บอกไปเลยว่าไม่มีจำนวนเต็มใดที่ยกกำลัง3แล้วได้เท่ากับ21เพราะนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายอะไรไว้อย่างเงี้ยเครื่องหมายลากใครอยากรู้ก็ไปเปิดตารางดูใช่ไหมหรือถ้าต้องการหาค่าจริงๆก็หาค่าอะไรคะประมาณหรือไปเปิดตารางถ้าครูถามว่าค่าประมาณนักเรียนคิดว่ามันน่าจะอยู่ระหว่างอะไรกับอะไรจำนวนเต็มอะไรกับอะไร2กับ3เพราะว่า3มันเท่าไหร่คะ27ถ้า2มันเท่าไหร่คะ8ค่อนข้างไปทางไหนทาง3เพราะนั้นถึง3มั้ยไม่ถึงแต่น่าจะ2เท่าไหร่เกิน5มั้ยเกินน่าจะ2จุดเท่าไหร่เกินน่าจะเกิน5นะเกินไหมคะเพราะมัน21กับ27มันมาทางอะไรคะ3มันประมาณเท่าไหร่อยากจะรู้เดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนเรื่องการเปิดอะไรคะเปิดตารางแต่ตอนนี้เพิ่งเรียนรากที่3ใครเรียนรากที่2รู้เรื่องแล้วรากที่3ง่ายไหมคะง่ายมากเหมือนกันเลยนะเนื่องจากไม่มีจำนวนเต็มใดที่ยกกำลัง3แล้วเท่ากับ21ดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายลากไว้อย่างเงี้ยดังนั้นรากที่3ของ21จะแทนรากที่3ของ21นะเราก็ใส่เครื่องหมายลากเอาไว้อย่างเงี้ยต่อไปตัวอย่างที่5ตัวอย่างที่4ในหนังสือเป็นอะไรคะ18นะนักเรียนก็รู้ว่า18ก็ไม่มีจำนวนใดจำนวนเต็มใดที่ยกกำลัง3แล้วได้18นะคะต่อไปตัวอย่างที่5จงหารากที่3ของเศษ4ส่วน9มีจำนวนเต็มใดมีจำนวนใดที่ยกกำลัง3แล้วได้4มีไหมคะไม่มีจำนวนใดยกกำลัง3แล้วได้9มีไหมคะไม่มี
ยกกำลังสามนะคะไม่ใช่กำลังสองกำลังสองมีไหมมีกำลังสามมีไหมไม่มีนะมีแต่ยกกำลังสามลดได้8คืออะไรคะ2 9ไม่มีเราก็บอกเราก็เขียนไปเลยเนื่องจากไม่มีเศษส่วนใดเพราะมันเป็นเศษส่วนเราก็เลยบอกว่าเนื่องจากไม่มีเศษส่วนใดที่ยกกำลัง3แล้วเท่ากับเศษ4ส่วน9ดังนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายรากที่3เอาไว้ดังนั้นรากที่3ของเศษ4ส่วน9ก็เป็นรากที่3ของเศษ4ส่วน9เราก็ใส่เครื่องหมายรากเอาไว้นะคะสรุปมาดูสรุปอีกทีนึงรากที่3ของจำนวนจริงใดๆมีกี่รากมีกี่ค่ามีค่าเดียวนะรากที่3ของจำนวนจริงใดๆมีเพียงรากเดียวเช่นรากที่3ของ8ก็คือ8เอ้ยคือ2เริ่มแล้วรากที่3ของ8คือ2รากที่3ของลบ8คือลบ2มีเพียงรากเดียวไงถ้ารากที่3ของ8ก็ต้องก็คือ2ของลบ8ก็คือลบ2ในขณะที่รากที่2ของจำนวนใดๆจำนวนจริงใดนะคะในขณะที่รากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆมี2รากนะคะเช่นรากที่2ของ9คือ3และลบ3เพราะมันยกกำลัง2มันก็ได้9ลบยกกำลัง2ก็ได้9นะคะแต่ต้องเป็นจำนวนจริงบวกนะคะในขณะรากที่2ของจำนวนจริงบวกใดๆมี2รากรากที่2ที่เป็นบวกนะเป็นบวกกับเป็นลบแต่รากที่3จะมีเพียงค่าเดียวรากที่3ก็ยกกำลัง3รากที่2ก็ยกกำลัง2แค่นั้นเองอ้าวรอประเมินตนเองเหลือเวลาประมาณ15นาทีใช่ไหมอ้าวมาดูเลย